ทางด้านหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการตีพิมพ์บทความฉบับหนึ่งนะครับเผยแพร่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบทความที่ว่านี้เนี่ยคือเป็นคําแนะนําที่เขียนโดยทางด้านการเลี้ยวทีรูเบครับเป็นคําแนะนําให้ชาวสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะครับจะต้องทําตัวอย่างไรในภาวะที่ประเทศกําลังเจอกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นนะครับ<ฆ>ในบทความนั้นเนี่ยครับ มีการแสดงความคิดเห็นและก็แนะนำให้ประชาชนประหยัดเงินด้วยการอดอาหารเช้าครับเลิกทานอาหารเช้าครับซึ่งเป็นมื้อสําคัญที่สุดของวันครับโดยทางด้านผู้เขียนบทความนั้นเนี่ยบอกว่าเวลานี้เนี่ยถ้าไปดูราคาวัตถุดิบเนี่ยนะครับสำหรับประกอบอาหารเช้ามันแพงขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียลเป็นไข่เป็นน้ําส้มแช่แข็งแล้วก็เป็นกาแฟสําเร็จเดด็รูป ราคาวัตถุดิบประกอบอาหารเช้าอย่างเช่นขนมปังเนยเนี่ยครับแล้วก็ไข่เขาบอกว่าขนมปังกับเนยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไป1 0 3 0รซราคามันเพิ่มขึ้นในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามันเป็นอาหารหลักยอดนิยมที่สุดของอาหารเช้าตอนนี้ราคามันพุ่งขึ้นไป49-7 0ซคือมันแพงขึ้นขนาดนั้นนะครับการดิดตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบประกอบอาหารเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐบริการนั้นเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อ โดยทางด้านการเบลทิรูเบนนั้นระบุนะครับว่ารายการวัตถุดิบสําคัญสําคัญแต่ละชนิดราคาพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เขียนกํากับว่ายังไงรู้ไหมสําหรับผู้ที่รักอาหารเช้าเนี่ยนะครับ่วันนี้คงจะดีกว่าถ้าคุณทานแต่กาแต่กาแฟแก้แกวเดียวออย่างอื่นไม่ต้องทานมาละขน,นมปังนะฮะซีเรียลไข่เนี่ยไม่ต้องทานเ,<อ>เพราะราคามันแพงคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณทานแต่กาแฟแก้วเดียวเนี่ยคุณจะประหยัดเงินในแต่ละวันเนี่ยได้มากทีเดียวครับปรากฏว่า พอเรื่องนี้เนี่ยมันถูกเผยแพร่กันออกไปครับคุณผู้ชมครับคนบนสังคมออนไลน์ในสหรัฐอเมริกานั้นก็ออกมาดา่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะบ้าเหรอนะฮะคือคนอาหารเช้าเนี่ยมันมีความสําคัญ <S 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 สองเนี่ยนะครับอาหารเช้าเนี่ยนะครับทุกคนก็อยากจะรับประทานให้มันอิ่มให้มันเพียงพอ, <S S S อเพื่อที่จะมีพลังงานไปทํางานแทนที่คุณจะเขียนบทความเนี่ยบอกว่าให้ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยหนึ่งนะครับเรื่องของการที่ปรับเพิ่มรายได้ ปรับเพิ่มเงินเดือน,นค่าจ้างค่าจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นจะได้มีชีวิตที่ปกติธรรมดาเนี่ยนะครับหรือสองเนี่ยนะครับคุณก็ไปดูรัฐบาลสิจะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรแต่นายคนนี้บอกไม่ประชาชนคนอเมริกันก็เลิกทานอาหารเช้าซะานี่คือวิธีแก้ปัญหาในการที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนอยู่บนโลกออนไลน์ของสหรัฐอเมริกานะครับแม้ว่าจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับแต่ว่าบทความฉบับนี้ ก็ยังคงเผยแพร่อยู่บน Wall Street Journal นะครับใครอยากอ่านก็ไปหาอ่านดูแล้วกันครับ นอกจากนี้นะคะมีประเด็นเรื่องที่ซีแอตเทิลค่ะที่เป็นเมืองท่าบนชายฝั่งตะวันตกในรัฐวอชิงตันของสหรัฐมีการออกกฎหมายของเมืองนะคะในการห้ามเลือกปฏิบัติโดยการอ้างอิงจากทางวันนั้ะค่ะเพราะว่าทางสภาเมืองซีแอตเทิลลงมติด้วยเสียงเห็นชอบ6ต่อ1เสียงในการออกกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติด้วยการแบ่งชั้นวันนะต่างๆที่จะบังคับใช้กับการจ้างงานที่พักอาศัยการขนส่งสารารณะแล้วก็สถานประกอบการค้าปลีกนะคะ คือต้องเล่าท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือระบบวรนนะของฮินดูในอินเดียที่มีมานับพันปีใช่ไหมคะก็จะมีการแบ่งสังคมออกเป็นลำดับชั้นทางพันธุกรรมที่เข้มงวดอะไรต่างๆแต่ทีนี้คือมีนักเคลื่อนไหวอะค่ะพูดถึงการเลือกปฏิบัติทางวรนนะที่ติดตามจากชาวเอเชียใต้พลัดถิ่นไปที่สหรัฐก็เลยเป็นที่มาของวัฒนธรรมเลือกปฏิบัติในสหรัฐนั่นเองนะคะ โดยที่การเลือกปฏิบัติทางวันนั้น ين, ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศอื่นเท่านั้นเพราะว่าทางอเมริกันเชื้อสายเอเชียใตย้รวมถึงผู้อพยพวัยทางานคนอื่นๆก็ต้องมาเชิญกับสิ่งพวกนี้ในที่ทํางานด้วยรวมถึงในภาคเทคโนโลยีในเซียโตรในเมืองต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งก็มีจํานวนประชากรกว่า1 6 7 0 0 0คนจากเอเชียใตย้ที่อาศัยอยู่ในวอชิงตันส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เมืองเซียโตร ภูมิภาคนี้ก็เลยต้องมีการจัดการกับการเลือกปฏิบัติทางวันะค่ะซึ่งจะไม่ปล่อยให้ถูกมองไม่เห็นแบบนี้แล้วก็จะไม่ได้รับการจัดการโดยทางสภาเมืองก็เลยบอกว่ามีมติออกมาเป็นเอกฉันนะคะครับในขณะที่ฝั่งสหรัฐเองนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังดําเนินการนะครับปฏิเสธการขอริปไพของผู้อพยพหลายหมื่นคนที่เดินทางถึงพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกภายในข้อเสนอที่เปิดเผยกันออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการยับยั้งเนี่ยการข้ามพรมแดนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับ ภายใต้กฎหมายใหม่นี้เนี่ยครับผู้อ,อพยพที่ไม่ได้มีการนัดหมายไว้กับหน่วยงานศุลการกรของสหรัฐหรือไม่ได้เข้าร่วมในโครงการด้านมนุษยธรรมที่มีให้กับพลเมืองบางสัญชาติก็จะไม่มีสิทธิ์ขอลิภัยยกเว้นบางกรณีเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ลิภัยต้องเคยขอลิภัยและถูกปฏิเสธจากประเทศอื่นที่เคยเดินทางผ่านมาก่อนจึงสามารถใช้สิทธิ์การขอลิภัยได้หนึ่งครั้งในสหรัฐอเมริกาครับผู้สื่อข,ข่าวรายงานข่าวว่าประธานมิมดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐจากพรรคเดโมแครตซึ่งเข้ารับตําแหน่งเมื่อปี2024 และคาดว่าจะลงสมัครชิงตําแหน่งอีกสมัยในปี2567ได้เคยให้คามั่นสัญญาไว้ในตอนแรกว่าจะฟื้นฟูสิทธิการลิภไพที่เคยถูกจํากัดในสมัยรัฐบาลของนายโดนันทรัมป์อดีตประธานาธิมดรีสหรัฐและเป็นผู้นาพักครบบลิกันแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งผู้สนับสนุนและสมาชิกพักในโบคกตบางคนได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าประธานาธิมดรีโจไบเดนนั้นอ้าแขนรับนโยบายจํากัดการลิบไยที่เหมือนกับโดนันทรัมป์ขึ้นมาเรื่อยๆขณะที่ประธานาธิมดรีโจไบเดนประสบปัญหาในการรับผู้ลิภัยที่เดินทางมายังสหรัฐจานวนมากและล้นเปป็นรระวัติกา แผนการของโจไบเดนนั้นที่จะห้ามผู้ลิฟท์ไบางส่วนได้สะท้อนถึงการกระทาที่คล้ายคลึงกับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เกิดการต่อต้านในลักษณะเดียวกันและทางศาลร,รัฐบาลกลางได้สั่งห้ามการกระทําเช่นนั้นด้วยด้านสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันนะครับได้ให้สัญญาว่าจะต่อสู้กับกฎข้อจํากัดการลิฟท์ไของประธานาธิบดีโจไบเดน,ดน,นในศาลโดยเปรียบเทียบกับข้อจํากัดของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนักเคลื่อนไหวขนาดนามว่าเป็นการห้ามเดินทางผ่านนะครับก็คือว่าพวกเขาเดี๋ยวจะไม่ รับหนึ่งรับคนที่จะขอลิภัยจากเม็กซิโกนะฮะที่มาอยู่บริเวณพรมแดนก่อนหน้านี้เนี่ยตออหาเสียงเนี่ยนะไบเดนบอกว่ามาเถอะเดี๋ยวจะรับนะครับข้อจํากัดที่โดนั์ทรัมป์เคยทําไว้นะี่จะยกเลิกกันไปแต่วันนี้ปรากฏว่าตัวเองนั้นก็ทําตามอย่างที่โดนั์ทรัมป์นั้นเคยทํานั่นแหละครับ จากสหาราัฐไปที่สหาราชอาณาจักรบ้างนะคะเมื่อวานนี้ที่มีการรายงานกันไปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของทางสหาราฐอาณาจักรเนี่ยขาดแคลนมะเขือเทศใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยมีแหล่งข่าวแหล่งข่าวจากซูเปอร์มาร์เก็ตในสหาราฐอาณาจากักรประกาศจำกัดซื้อผักและผลไม้แล้วนะคะโดยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งค่ะได้จำกัดการซื้อผักและผลไม้บางชนิดซึ่งก็เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่ดีทัทง้งทางตอนใต้ของยุโรปรวมถึงแอฟริกาเหนือด้วย โดยที่ตอนนี้นะคะนอกจากที่จะทําให้มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรทั้งการเติบโตการเก็บเกี่ยวต่างๆส่งผลให้มีการยกเลิกเรือขนส่งด้วยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของอุณหภูมิที่หนาวเย็นฝนที่ตกหนักน้ําท่วมอากาศแปรปรวนแบบนี้ก็เลยยิ่งสร้างปัญหาให้ระบบอุปทานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ทางด้านของแอนดูโอพสมาคมค้าปลีกอังกฤษ กล่าวบอกว่าสภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคในพื้นที่ทางตอนใต้ของยุโรปกับแอฟริกาเหนือกระทบต่อการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของผักและผลไม้บางชนิดซึ่งรวมถึงมะเขือเทศและพริกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่จํากัดการซื้อค่ะก็จะมีมะเขือเทศพริกแตงกวาผักกาดบคคอรี่กระหล่าแล้วก็ลาสเบอรี่อันนี้คือเป็นโคศกของ ASDA หนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําในสราชนาจ ส่วนที่บริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตคู่แข่งก็เริ่มจำกัดการซื้อสินค้าไม่เกิน2รายการต่อลูกค้า1คนเหมือนกันสำหรับมะเขือเทศแตงกวาผักกาดหอมและพริกนะคะครับนี่ฮะอังกฤษนั้นตอนนี้ขาดแคลนเรื่องของผักและผละไม้นะครับคุณผู้ชมถึงกับจำกัดในการซื้อกันแล้วนะฮะครอบครัวหนึ่งเนี่ยไม่เกิน2รายการนะฮะตอนนี้ที่ขาดคือมะเขือเทศพริกแตงกวาผักกาดบล็อกโคลี่กะหล่ำปลีราสเบอร์รี่นะฮะ โอ้โหหนักเลยค่ะหนักนะฮะบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะราคาเพิ่มขึ้นนะครับบ้านเขาเนี่ยราคาเพิ่มแล้วไม่มีขายนะฮะเพราะว่าหน้าหนาวเขาต้องพึ่งพาจากประเทศอื่นไงฮะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะครับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยมันแปรปรวนก็เลยทําให้ผลผลิตทางด้านการ,กรเกษตรนั้นเนี่ยมันก็ไม่ตรงตามฤดูกาลนะครับการออกของผลผลิตนั้นก็น้อยกว่าปกติด้วยทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของทวีปแอฟริกากันบ้างนะครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยแอฟริกาใต้นั้นเขาจะมีการจัดการซ้อมรบร่วมกันระหว่างทางด้านแอฟริกาใต้จีนแล้วก็รัเสเซียนะครับซึ่งทางด้านรัเสเซียนั้นเนี่ยได้ส่งเรือที่ชื่อว่า a d m i r a l g o ันกอ o ์ทค e ฟอ f ฟเ e อ o ฟรีสออฟเดอะโซนะครับซึ่งเป็นเรือฟริกเกตติดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ของรัเสเซียได้เดินทางถึงท่าเรือริชาร์ดเบย์ประเทศแอฟริกาใต้แล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าร่วมซ้อมรบ กับแอฟริกาใต้และจีนในวันพรุ่งนี้ภารกิจซ้อมรบร่วมทั้ง3าประเทศนี้จะเกิดขึ้นตรงกับวาระครบหนึ่งปีของการเปิดปฏิบัติการทางทหารจากรัเสเซียในยูเครนเนี่ยพอดิบบดีนะครับแอฟริกาใต้ชี้ว่าเป็นการซ้อมรบตามปกติแต่ทว่าเวลานี้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากชาติตะวันตกพอสมควรบอกว่าทางด้านแอฟริกาใต้นั้นเนี่ยมีจุดยืนที่เปลี่ยนไปนะครับทั้งนี้เรือรบกอตคอฟได้เดินทางออกจากรัเสเซียตั้งแต่เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมา โดยได้บรรทุกขีปนาวุธเซอร์คอนเนี่ยนะครับมีพิสัย,ยิงเนี่ย900กิโลเมตรเนี่ยติดไปด้วยนะครับเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงนะครับสำหรับขีปนาวุธเซอร์คอนทำให้ยากแต่แก่การสกัดการป้องกันก่อนหน้านี้ในปลายเดือนมกราคมนั้นเรือรบกอตคอฟได้ทาการทดสอบความสามารถในการโจมตีทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกมาแล้วนะครับนี่เป็นเรือลําใหม่มติดขีปนาวุธเคอร์ซอนนะเป็นขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงไปซ้อมรบร่วมกับแอฟริกาใต้นะแอฟริกาใต้นั้นเนี่ย เขาไปคู่ค้ารายสําคัญคือสหรัฐอเมริกากับชาติตะวันตกคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภายใต้รัฐบาลการนําของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแอฟริกาใต้นั้นก็จะมาเข้าด้วยกับรัสเซียแล้วก็<ฆ>ทางด้านจีนเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ฝ่ายค้านนักการเมืองฝ่ายค้านของแอฟริกาใต้ตอนนี้เนี่ยก็ออกมาพยายามที่จะประท้วงการกระทําของรัฐบาลอยู่เหมือนกันครับ ทีนี้ไปดูการเดินทางของผู้นำซีเรียหน่อยนะคะที่เดินทางไปเยือนโอมานในรอบ12ปีหลังจากที่มีการเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียเกิดขึ้นนะคะโดยที่ในครั้งนี้ค่ะประธานาธิบดีบาชาเอัลอาซาเยือนโอมานอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบ12ปีโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีไอฮามบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอโอมาน ทรงให้การต้อนรับผู้นำซีเรียด้วยพระองค์เองที่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงมัสกัตนะคะซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการหารืออย่างเป็นทางการที่พระบรมมหาราชวังและเป็นการหารือภายในโดยสุลต่านไอทามที่ทรงแสดงความเสียพระราชาุลไทยอย่างสูงสุดอีกครั้งต่อผู้นำซีเรียเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะคะซึ่งทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีไอฮามบินชาริกอัลอาซิดแห่งโอมานค่ะได้หารือกัน ก็มีการระบุนะคะถึงแถลงการออกมาจากทางรัฐบาลซีเรียที่ระบุว่าอาซารยกย่องจุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศของโอมานที่รักษาสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องและแสดงถึงความคาดหวังว่าประเทศอื่นในภูมิภาคจะขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศในลักษณะเดียวกับโอมานโอมานถือว่าเป็นประเทศเดียวในโลกอาหรับนะคะที่ไม่ระง,งับหรือว่ายุติความสัมพันธ์กับซีเรียนับตั้งแต่ที่เกิดสงครามค่ะ แต่อย่างไรก็ตามทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะหรือว่ารวมถึงบาเรนด้วยที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัฐบาลอาซาร์เมื่อปี2561หลายผู้นําซีเรียได้เยือน UAE อย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะครับไปดูความเคลื่อนไหวของอิหร่านกันบ้างนะครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศอิหรา่รานออกแถลงการขึ้นบัญชีดําบุคคลและหน่วยงานรวม36รายชื่อจากเป็นบุคคล15คนและหน่วยงาน13แหง่งจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและบุคคลสัญชาติอังกฤษอีก8คน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนแก่กลุ่มผู้ก่อการร้ายการก่อการร้ายการแทรกแซงกิจการภายในและการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงโดยผู้ที่อยู่ในรายชื่อรวมถึงอิซาเบลโรมรัฐมนตรีด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศของฝรั่งเศสด้วยนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลอิรานเกิดขึ้นหลังจากที่สหภาพยุโรปประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอายัดทรัพย์สินและระงับการออกวีซา่าให้แก่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมนอกเหนือจากบุคคลอีก30คนและองค์กรอีกสองแห่ง ฐานมีความเกี่ยวข้องกับการประท้วงซึ่งยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะครับโดยมีเหตุประจากการที่หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยครับเสียชีวิตระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมของตํารวจศิลธรรมนั่นเองครับนอกจากนี้นะคะสภาอิสราเอลค่ะโดยสภานิติบัญญัติอิสราเอลลงมติด้วยเสียง63ต่อ47เสียง เห็นชอบร่างกฎหมายปฏิรูประบบตุลาการนะคะที่ยื่นโดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูหลังจากที่มีการอภิปรายโต้เถียงกันอย่างดุเดือดโดยที่ในร่างกฎหมายนี้เจอกระแสคัดค้านอย่างหนักเลยนะคะเพราะถูกมองว่าลิดรอนอำนาจศาลสูงสุดและเพิ่มอ,อำนาจแก่รัฐบาลเหนือสารโดยจำกัดอำนาจของศาลสูงสุด ในการลบล้างการตัดสินใจของรัฐบาลแล้วก็ให้รัฐบาลมีอำนาจแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดก็เลยทําให้เกิดการวิตกกันว่าผู้พิพากษาจะได้รับการแต,งต่งตั้งตามความพักดีที่มีต่อรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีและการถักดันร่างกฎหมายนี้ก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าเนทันยาหูกำลังถูกพิจารณาเรื่องคดีคอร์รัปชันแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงมติในวาระที่1นนะคะซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากการลงมติรวมแล้วเนี่ยสาวาระซึ่งกระบวนการคาดว่าใช้เวลาหลายเดือน แต่ที่แน่ๆเนี่ยคือชาวอิสราเอลเกือบ75,000คนออกมาเดินขบวนประท้วงกันในนครเยรูซาเล็มนะคะเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการลงมติในครั้งนี้ค่ะ